วัสดีครับสวัสดีครับในรอบ25ปีไม่เคยมาพบปะหน้ากันนานแล้วนะครับครับ25ปีผ่านไปเมื่อก่อนเคยเล่นลำตัดยังไงก็มีคนฟังประมาณนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมถือเป็นแฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้นะครับและแน่ๆต้องยกมือให้กับเขานะครับเอาปรบมือให้กับแขกของเราด้วยที่มาฟังในวันนี้นะครับผมยังมีลูกคู่นะครับข้างหลังอีก 3-4 ท่าน 4-5 ชีวิตนะครับท่านแรกพี่แพะครับหมอวันชัยท่านสองพี่โตหมอวันชัยท่านสามพี่ปืนหมอท่านสี่พี่ทีบหมอปาทีบให้ตอนตกลงไว้มัน10คนเนี่ยมันหายไปได้ก็หกมันไปนั่งดูข้างล่างอันหล่ะมูได้ข้างล่างเอาจะพี่ก้องครับพี่พี่ก้องเจอขึ้นเจอเนื้อมาโชว์ความหล่อหน่อยนะครับพี่ก้องเหมือนเดิม25ปีวันนี้ความจริงเราเตรียมกลอนมาให้ท่านคณบดีด้วยนะไม่ทราบท่านคณบดีอยู่ไหมท่านอยู่ไหมครับท่านยังอยู่ไหมฮะไม่อยู่เราก็จะเล่นให้ท่านละท่านไม่อยู่เรายิ่งจะเผยความลับของท่านมากกว่านี้เนาะตอนเราเป็นนักศึกษาปี5ท่านเป็นยังสตาฟนะมีเรื่องเยอะครับเรามาขึ้นกลอนกันนะครับซึ่งเป็นกลอนถนัดนะครับขอบคุณครับพี่แดงครับที่ให้กำลังใจครับผมโอ้โหแฟนฝันแม่ยกตามมาจากภูเก็ตเลยครับผมท่านเป็นแฟนท่านอาจารย์เสรีท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยครับทุ่งรวงทองมาแล้วว่าเอ่ยมาเจ้ยแจ้วเสียงดังทุ่งรวงทองมาแล้วเอ่ยมาเจ้ยแจ้วเสียงดังถ้าคนดูแปลกใจเอ่ยมันจะเล่นกันหรือยังเป๊กพอทุ่งรวงทองมาแล้วเอ่ยมาเจ้ยแจ้วเสียงดังทุ่งรวงทองมาแล้วเอ่ยมาเจ้ยแจ้วเสียงดังคนดูแปลกใจเอ้ยมันจะเล่นกันหรือยังทุ่งหลวงทองมาแล้วเอ้ยมาเจ๋ยแจ๋วเสียงดังทุ่งหลวงทองมาแล้วเอ้ยมาเจ๋ยแจ๋วเสียงดังคนดูแปลกใจเอ้ยมันจะเล่นกันหรือยังมันเมื่อก่อนเนี่ยลำอย่างนี้ยังไม่เหนื่อยนะเนี่ยเริ่มเหนื่อยนะจากกัน25ปีรุ่น90ของพวกผมนี้ยังดูดีกันทุกคนจากกัน25ปีรุ่น90ของผมนี้ยังดูดีกันทุกคนผู้ชายดูคล้ายบีเดอะสตาร์เอ้ยผู้ชายดูคล้ายบีเดอะสตาร์ส่วนผู้หญิงนั้นหนาคล้ายแผ่นเค้กแม่น้ำมนต์เบปอจากกัน5ปีลูกสาวคนนี้ยังดูดีกันทุกคนจากกัน5ปีลูกสาวคนนี้ยังดูดีกันทุกคนผู้ชายคล้ายบีเดอะสตาร์เอ้ยผู้ชายคล้ายบีเดอะสตาร์ส่วนผู้หญิงนั้นหนาให้เป็นเค้กหน้ามนต์จากกัน5ปีก้าวสุดนี้ยังดูดีกันทุกคนจากกัน25ปีก้าวสุดนี้ยังดูดีกันทุกคนผู้ชายคล้ายบีเดอะสตาร์เอ้ยผู้ชายคล้ายบีเดอะสตาร์ส่วนผู้หญิงนั้นหนาคล้ายเป็นเค้กหน้ามนคล้ายบีตรงไหนหน้าตาคล้ายบีตรงไหนบีเดอะสตาร์เออบีเดอะสตาร์หรือว่าบ้าเดอะสตีเอออันนี้ก็ลาเดอะสตุ๊ดเออเป็นยังไงลุดเดอะสตาร์อ้าวไม่เชื่อว่าคล้ายบีจะไม่ฟังนะดูเดี๋ยวดูพอแล้วอันนั้นเชื่อแล้วพอได้ไหมครับพี่แล้วสตีอ่ะแพนเค้กมีตากี่ตาสองตาสองจมูกอันหนึ่งปากปากก็อันเดียวปากก็ปากเดียวปากเดียวอ่ะแล้วคุณดูเออน้องเปี๊ยกของผมก็ได้อ่ะลูกเต่าสูงเนี่ยตามีกี่ตา2จมูก1จมูกปากเออใช่เราเหมือนแพนเค้กมั้ยเออเหมือนว่ะมันต่างกันตรงไหนเออมันเล่นง่ายดีกว่ามันต่างกันมั้ยพี่มันไม่ต่างเล่นง่ายอ่ะพี่มีเสียงผมป่ะถึงท่านอาจจะอยู่หรือไม่อยู่นะแต่เราก็เผยได้เราก็มาพูดกันถึงงานในวันนี้ก่อนจริงแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะพูดถึงงานในวันนี้ก่อนเนาะท่านคณบดีเนาะตอนเรียนปี5มาร่วมงานในวันนี้แม้แสนดีใจมันนักหนาร่วมสวนเสฮาต่างก็มาทุกแห่งหน
พวกผู้หญิงก็วีดวายแม้พวกผู้ชายก็เฮฮาสนุกสนานกันตามประสาศิริราชมหิดลต่างมีเรื่องเมากันทั้งการงานและส่วนตัวบางก็ถามกันไปทั่วว่ามีผัวแล้วกี่คน พี่ครับผมขอถอนนะพี่ถ้าพี่เล่นคำนี้นี่ผมเลิกเลยตายครับผมมันไม่ดีพี่เปลี่ยนได้ไหมครับเอาเลยผมขอล้างครับก็โทษครับผมมันก็เทือนหลายคนฮะเลยอ๋อครับครับโทษครับโทษครับวิญญาณเก่าเข้าสิงไปหน่อยต่างมีเรื่องเมากันทั้งการงานและส่วนตัวทั้งเรื่องลูกเรื่องผัวและเรื่องเก่าเล่าสับสนเขายังชั่วหน่อยเนาะเราทำงานอยู่บ้านนอกก็ออกงานไปเรื่อยหากินกันไปเรื่อยเฉยตามประสาหมอคนจนแต่ไม่เคยลืมเลือนเพื่อน90ที่รักกันยังคิดถึงสถาบันที่สร้างฉันให้เป็นคนเอาแล้วก่อนเป็นคนนี่พี่เป็นอะไรอ่ะก็เป็นคน ผมนึกว่าพี่ไม่อยู่ศรีราชแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนครับ แล้วแล้วยังไงนะเอ้าเมื่อก่อนก็เล่นไปกินไปกินไปริมฝั่งน้ำเจ้าพระยาเรานั้นนาไม่เคยลืมยังสุดแสนจะปราบลืมใครดำเดินข้างสายชนขอให้มาเรียนหนังสืออยู่บนตึกครับพี่แล้วไปอยู่ข้างสายชนไปทำอะไรอ่ะเมาสิจบมาได้กับบนหัวเห็นหน้าตาพี่ก็รู้แล้วลิงปังน้ำเจ้าพญาเรานั้นนาไม่เคยลืมยังสุดแสนจะปราบลืมเคยดำดื่มข้างสายชนสิริราชเรื่องน้ำยึดมั่นความสามัคคีเชือกควันพันเกลียวนี่แทนน้องพี่ทุกกมลรู้สึกว่าวันนี้เราจะร้องเพลงเราร้องลำตัดกันซึ้งนะตั้งแต่เกิดเอาซึ้งนะตั้งแต่ขึ้นมาเวทีแต่ว่าจะเล่าเรื่องถึงท่านคณบดีท่านโทรตามได้ไหมมาฟังหน่อยนะครับอยากจะเปิดเผยนะเรามาฟังเรื่องของท่านคนหนึ่งนะเมื่อประมาณสัก27ปีก่อนเนาะใช่27 28ปีถึงวันวานผ่านหลายปีผมนี้จำได้ว่าตอนผมเรียนอยู่ปี5มีสตาฟรออยู่1คนเป็นอาจารย์หนุ่มอยู่ออโทแม่โอ้โหโกไม่ยอกวิ่งเข้าๆออกๆสนามเทนนิสอยู่หลายหนแม้ตอนตีเทนนิสท่านทำฟิตดูมาดนิ่งแต่ใจนั้นอยู่หอหญิงพอแอบปิ้งไว้หนึ่งคน ตอนนั้นนะก็ดูนะตีแต่ไม่มีสมาธิหรอกตีไปโป่งมาทีลูกนู่น อยู่หอหญิงก็ไปตียังไงไอ้ร่วมก็สูงนะผมว่าแม้ตอนตีเทนนิสทำฟิตมาดนิ่งแต่ใจนั้นอยู่หอหญิงพอแอบปิ้งไว้หนึ่งคนพอเล่าถึงตอนนี้น้องพี่คงอยากรู้ว่าเป็นใครผมจะขอเผยไตบอกให้รู้กันทุกคนจะเริ่มบอกแล้วนะบอกพี่คนนั้นดูรุ่น79แอบมาเฝ้ารักรุ่นน้องหวังจะมาเกี่ยวดองแม่นวลน้องยอดกมลเป็นสาวสวยผุดผาดอยู่ศิริราชรุ่น88ตอนนั้นเป็นนิสิตแพทย์มีหลายหนุ่มมารุมสนแต่พี่ท่านมาเหนือเมฆใครว่าหลอกเด็กพี่ก็ยอมคอยเฝ้าทนุถนอมแม่นวลน้องด้วยอดทนเห็นไหมทนมากทุกเย็นวันศุกร์เย็นวันศุกร์สั่งเราแบกเรียบเบียร์เป็นลังเลยแบกเบียร์เป็นลังนั่งกินหอประชาไอเราก็เห็นแกกินนั่งเป็นเพื่อนนั่งเป็นเพื่อน กินไปเดี๋ยวก็ลำพันไปถึงความรักใช่นะครับที่มีแต่น้องนะเพราะแต่พี่ท่านมาเหนือเมฆใครว่าหลอกเด็กพี่ก็ยอมไฟเฝ้าทนุถนอมเหมือนวันน้องต้องด้วยอดทนจนผมเรียนปีสุดท้ายเราทั้งหลายได้ข่าวดีงานวิวาสองท่านนี้ต่างล้นปรีด้วยผู้คนอาจารย์หนุ่มท่านก็รอคุณหมอสาวก็แสนสวยเป็นของแท้ของจริงด้วยไม่มีของปลอมเจือปนนะครับอันนี้แน่นะมีแต่ของแท้ๆถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครไปถามได้ที่ท่านคณะบดีแต่จะรู้ชัดเต็มทีไปถามพี่กนกวลัยนามมนเป๊กปอจากกินข้าวปีนกันข้าวดีดูดีกันทุกคนจากกันข้าวปีนกันข้าวดีดูดีกันทุกคนผู้ชายคล้ายพี่แต่สตาร์ผู้ชายคล้ายพี่แต่สตาร์จะเป็นกินนั่นน่ะกลายเป็นเจ๊กหน้ามนจากกันข้าวปีนข้าวสุนียังดูดีกันทุกคนจากนี้ยังดูดีกันทุกคนหนุ่มและคล้ายบีดสตาร์เอ้ยหนุ่มคล้ายบีดสตาร์คล้ายเป็นเค้กหน้ามนโอ้ยข้างหลังนี่ช่วยเยอะเลยนะครับช่วยเยอะดีพี่ครับพี่มารอลำตัดนะพี่ไม่ได้มาฝึกรอดอครับผมนะฮะ
นกเกี้ยของผู้ใดทำหล่นหายอยู่แถวนี้เป็นโนเกียรุ่นที่ไม่ค่อยจะดีเลยไม่มีใครมาสนกรุณามารับด้วยนะครับโนเกียรุ่นให้ใครก็ไปเอาบอกรุ่นเก่าเขาไม่รับของใครครับผมไม่มีนะวางไว้นี่เดี๋ยวใครมารับนะครับโทรศัพท์เดี๋ยวทางบ้านโทรแล้วไม่รับสายมันจะมีเรื่องนะครับครับผมเพราะว่าพี่เขาเคยโดนบ่อยครับโดนประจำนะครับไม่เป็นไรครับวันนี้เมียมาด้วยต่อไปเราลำตัดเราก็เพลงไทยก็มีลำตัดเพลงชอยเพลงเรือเพลงอีเซลอีเซลอีเมลอีเมลไม่ใช่เพลงทางเทคโนโลยีอีโปงไม่ใช่ครับพี่เรืออ๋อเรืออีโปงเรือพี่เราเพลงชอยแล้วกันเอาชอยสักหน่อยนะชอยสักหน่อยนานๆได้ฟังทีสักหน่อยถูกไปครับเอ้ยโอ้ผมงงนะผมไปเพลงเรือแล้วนะฮะเอาโอ้งงละจ้าโอ้งงอยวันนี้มาฟังเพลงชอยหน่อยนะพี่น้องเป็นทำนองของเพลงไทยใช่ไหมครับเอชาเอชา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 หน่อยแม่ที่ราด120ปีวันนี้ก็ถือเป็นงานใหญ่จานสันสนีเขาเป็นคนเชิญแต่บังเอิญเราก็มาได้ธรรมดาเราจะไม่มาเอ้ยธรรมดาเราจะไม่มาแต่นี่ไม่ธรรมดาเราเลยมาได้มีสองคนมากันสองคนมีสองคนแล้วมากันสองคนมากัน2คนก็เลยไม่ขาดใครก็มีอยู่2คนจะมา2คนแล้วมากัน3คนนี่ผมว่าวุ่นนะผมหมอสุรพรลอยหานี่ก็หมอปริญญาและไม่ใช่ใครผมมาจากภูเก็ตนี่ไรเห็ดจากอุบลด้านหลังนั้นคนจนไม่รู้ว่ามาจากไหนด้านหลังนี่คนจนไม่รู้ว่ามาจากไหนเขาสามดูหน้าตาก็รู้นะครับว่าไม่ค่อยมีจะกินนะครับสวัสดีคุณเพื่อนหน่อยมั้ยสวัสดีผู้ชายแหละที่ไม่ใช่ผู้หญิงสวัสดีผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้ชายสวัสดีผู้ใหญ่แหละที่ไม่ใช่เด็กๆสวัสดีเด็กเล็กที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่คงวนอยู่แค่นี้นะวนอยู่นี่พี่ก็หากินง่ายนะหากินง่ายสวัสดีอาจารย์ที่ยังไม่เป็นลูกศิษย์สวัสดีลูกศิษย์ยังไม่เป็นอาจารย์ใหญ่ถึงขั้นเป็นอาจารย์ว่าผู้ใหญ่ก็พอมั้งอาจารย์ใหญ่ก็พอแล้วผู้ใหญ่ก็พอแล้วนะฮะสวัสดีผู้ใหญ่ละที่ไม่ใช่เด็กๆสวัสดีเด็กเล็กที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่บางคนมาโดดเดี่ยวบางคนมาเป็นคู่ด้อมๆมองดูก็พอจะรู้ได้ผมมีวิทยาทานที่จะบอกท่านเป็นวิทยาทานเพื่อทำนายผู้หญิงมีคู่หรือยังไม่มีแกมีวิธีดูได้ยังไงเดี๋ยวจะบอกให้นะบอกไงผู้หญิงมีคู่หรือยังไม่มีการเดินวิธีจะแตกต่างไปถ้ายังเป็นโสดก็จะเดินตรงมาถ้ายังเป็นโสดก็จะเดินตรงมามันจะไม่คดซ้ายคดซ้ายถ้าแต่งงานแล้วเดินเข้ามาในนี้สะดุดโน่นสะดุดนี่ชนเก้าอี้เรื่อยไปเอาเป็นยังไงถึงได้เป็นยังงานเป็นยังไงถึงได้เป็นยังงั้นมันคงเป็นอาการเสียศูนย์ไงโอ้โหนี่ถ้าเมียเราได้เข้ามานี่ถ้าเมียเราเดินเข้ามาคงต้องตีลังกาละกริ้งมาแต่ไกลโอ้โหนี่เสียศูนย์นี่ไม่ใช่เสียศูนย์แล้วพี่อันนี้ถือว่าเสียขบวนเลยเมียฟังอยู่ข้างนอกครับเมียพี่ฟังอยู่ข้างนอกแหละไม่ใช่เสียศูนย์แล้วพี่ถือว่าเสียขบวนแต่สุดรุ่นของเรานี่รู้เป็นไงนะผู้หญิงเดี๋ยวค่อยดูนะเดินยังไงเดินนี่ถ้าเมียพวกเราเดินเข้ามาคงต้องตีลังกากลิ้งมาแต่ไกลสาว90ส่วนใหญ่แหมเดินตรงๆสาว90ตัวใหญ่เดินแหมตรงๆอีกพวกหนึ่งยืนงงไม่รู้จะไปไหนไอตอนแรกนี่โสดนะไอตอนหลังเนี่ยแก่อ้าวนะเดินตรงดิ่งเนี่ยโสดแต่ตอนหลังเนี่ยแก่สาว90ต้นใหญ่เดินตรงๆอีกส่วนหนึ่งเดินงงไม่รู้จะไปไหนงั
ันคืนสู่เหย้าของเราวันนี้เราก็มีของดีที่พอจะอวดได้คนแรกของเราสิทธิ์เก่าดีเด่นเราก็มีของดีที่จะอวดได้คนแรกของเราสิทธิ์เก่าดีเด่นถ้าทุกท่านได้เห็นละคงจะภูมิใจหมอกุลกัญญาภาควิชาเด็กหมอกุลกัญญาภาควิชาเด็กถึงเขาจะตัวเล็กแต่ก็ใจใหญ่ทั้งมีความรู้เก่งกาสามารถทั้งมีความรู้และเก่งกาสามารถแต่ไม่รู้ไปพลาดพวกไต้หวันได้ยังไงมันเป็นพลาดยังไงผมไม่เข้าใจไม่เข้าคือไปพรีเซนต์อะไรที่ไต้หวันแล้วมันเกิดผิดพลาดยังไงได้ประกาศเกียรติคุณได้มามุดมีของแถมมาเป็นชายหนุ่มไต้หวันมาคนไต้หวันมาคนนึงเอาแล้วอย่างนี้ถือว่าเราขาดดุลหรือเสียดุลหรือได้ดุลเมืองไทยได้ดุลแต่ไอ้ไต้หวันเนี่ยมันได้ไม่ได้ได้ได้ไรคิดเอาเองเราได้ดุลอยู่ทั้งมีความรู้เก่งกาสามารถแต่ไม่รู้ไปพลาดพวกไต้หวันได้ยังไงคนที่เหนื่อยเป็นแม่งานหมอแก้วคนขยันสันสนีไงค่อยทวงค่อยถามค่อยตามอยู่เรื่อยแต่ถ้าแกเมื่อยพี่โจก็นวดให้พี่โจเหรอพี่โจพี่โจเป็นใครช่วยบอกผมทีพี่โจเป็นใครช่วยบอกผมที อยู่ศิริราชรุ่น84ใช่หรือไม่ก็น่าจะใช่ หมอดารวันนี่ก็ขยันทวงตังหมอดารวันนี่ก็ขยันทวงตังแม้ชื่อแฉะกันจังเดี๋ยวแทงไส้ไหลทวงนะตลอดคนละหมื่นนี่ทวงแล้วเกินจังทวงจังหมอดารวันนี่ขยันทวงตังหมอดารวันนี่ขยันควงตังแม้เชยชะตังเดี๋ยวแม่แทงไส้ไหลทวงเก่งหรือไม่เก่งฉันก็ไม่รู้ถ้าใครอยากรู้ถามอาจารย์วันชัยใครละวันชัยเนี่ยวันชัยศาสตราจารย์วันชัยนามสกุลอะไรนะครับนามอะไรคินสักอย่างวันนะชีวินใช่ไหมครับวันนะชีวินใช่ไหมครับใช่ผมที่ได้ข่าวว่าเกิดมาท่านไม่เคยรับเงินเดือนเลยใช่หมอดารวันรับหมดถูกภรรยาแฮปหมดใช่แล้วครับผมทีมงานอีกคนก็อาจารย์มณีอยู่สุตินรีน่าจะบอกให้โทรตามทุกคนละให้ไปร่วมงานโทรตามทุกคนละให้ไปร่วมงานไม่งั้นจะแผ่นกับบานให้สมองไหลอันนี้การโหดอีกคนยังโหดเหมือนเดิมโหดเหมือนเดิมพี่มณีผมยังโหดเหมือนเดิมมีเพื่อนอีกคนแหมทำหน้าเข้มชื่อชุนหะเกษมเราจำได้ชุนหะเกษมเราจำได้คนนี้หน้าแกมาตั้งแต่เรียนคนนี้หน้าแกมาตั้งแต่เรียนตอนนี้ในไม่เปลี่ยนได้ดูสมวัยแกรอแกรอพวกเรา30ปีวันนี้สมใจแกทันแล้วแกทันและมีวี่แววว่าจะแกเลยแกไปด้วยซึ่งแกภูมิใจมากพี่ชุนครับเสื้อกล้ามตาลูกไก่ของพี่ยังอยู่หรือเปล่าให้พี่มาโชว์หน่อยนะครับมาโชว์หน่อยขอขอบคุณอาจารย์คนนี้หน้าแกมาตั้งแต่เรียนตอนนี้หน้าไม่เปลี่ยนเลยดูสมวัยขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์เชิดศักดิ์ที่ท่านมีใจรักช่วยจัดการให้ทั้งอาจารย์มณีที่ได้เกื้อหนุนท่านต้องมาวิ่งวุ่นเป็นหัวเรือใหญ่ขอกราบแทบเท้าท่านอาจารย์อาวุโสช่วยมาเป็นร่มโพและล่มใสอาจารย์ประเสริฐประสาททองโอสถอาจารย์ประเสริฐประสาททองโอสถวันนี้จะมาลดค่าตั๋วเครื่องบินให้แน่นอนบริษัทบางกอกแอร์วีเอเชียนบูติกออนไลน์ยินดีให้บริการค่ะยังผมมาจากภูเก็ตเนี่ยผมเสียเต็มราคานะครับอ๋อครับถ้าอยู่อุบลมีแบบมากกว่าอะไรได้ข่าวว่าจะไปเปิดไฟใหม่อุบลนะฮะครับไอ้น้องจังหวัดน้องยังกระจอกมากบ้านพี่บางกอกแอร์เวย์10กว่าไฟบินซะแล้วเดี๋ยวต่อไปผมมานี่ผมเสียราคาเต็มนะแต่ไม่เป็นไรครับอาจารย์ประเสริฐประสาททองโอสถวันนี้จะมาลดค่าตั๋วเครื่องบินให้คราวนี้ขอกะ
คราวนี้ขากลับผมขอครึ่งราคาคราวนี้ขากลับผมขอครึ่งราคาแต่ถ้าเป็นคราวหน้าขอฟรีได้ไหมเอางั้นเลยได้ไหมผมจะได้อยู่กราบอาจารย์อรุณเผ่าสวัสดิ์ซึ่งเป็นผู้เจนจัดในสังคมไทยทั้งการแพทย์การเมืองรู้เรื่องดีทั้งแพทย์การเมืองรู้เรื่องดีแต่เรื่องฟิล์มกับแอนนี่อาจารย์ตอบไม่ได้เอาไปเกี่ยวอะไรกับอาจารย์เขาเออไปก็อาจารย์รู้หมดไงเรื่องสังคมไทยเนี่ย DNA อยู่ที่ผมยังสงสัยอยู่มาเรื่องในมุ้งครับกราบอาจารย์อรุณเผ่าสวัสดิ์ซึ่งเป็นผู้เจนจัดในสังคมไทยทั้งการแพทย์การเมืองรู้เรื่องดีแต่เรื่องฟิล์มกับแอนนี่อาจารย์ตอบไม่ได้อาจารย์สมหวังด่านชัยวิจิตรท่านก็ดูฟิตเหนือกว่าใครมองไปทางโน้นเห็นตะคุ่มตะคุ่มพอนึกว่าหนุ่มหนุ่มจากที่ไหนถามไปถามมามีคนมาบอกว่าไม่ใช่ใครหรอกนั่นอาจารย์สัญชัยนู่นอยู่นู่นครับถ้ามีตามมุมตามเสาอาจารย์แน่ๆครับสมัยก่อนต้องมีวับ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 ทีนี้เลิกแล้วครับผมยังมีหลายท่านที่ไม่กล่าวถึงแต่ในใจคนึงถึงอยู่ร่ำไปขอบคุณทุกท่านที่มางานนี้ถึงแม่มากินฟรีก็ถือว่ามีใจ ขอบคุณทุกท่านที่มางานนี้ถึงแม้จะมากินฟรีพวกผมก็ขอบใจขอบคุณเพื่อนทุกคนรุ่น90ที่มาเกื้อกูลสร้างงานใหญ่ขอบคุณทีมงานและประธานรุ่นนั่นก็คือหมอยุ่นสัตบุตรไงขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขปราศจากความทุกข์อยู่รอดปลอดภัยเอชาเอชา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 หน่อยแม่บันแท้ขอบคุณนะครับท่านรักทั้งหลายนะครับเดี๋ยวขอเชิญพี่ทั้งสี่ทั้งห้าคนเชิญข้างหน้าครับเชิญข้างหน้ามามาถ่ายรูปเชิญไหมเขาถ่ายรูปกันพี่เจ้าอยู่ทางหลังไปแล้วได้เวลาคนเราก็ไม่น่ามาระแวงกันเนาะคบกันมาตั้งจะ30ปีแล้วไม่น่ามาระแวงกันเห็นหน้าก็รู้ว่าเสียวไส้แล้ววันนี้ก็ล้ำตัดทุ่งหลวงทองครบ120ปีนะครับปั้ม PS VS เสียวกันทั้งบางเจ็บกันทั้งบางนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณพวกเราชาว90ที่มาช่วยในงานวันนี้ให้เสร็จสำเร็จรุ่นลูกมาได้ดีครับงานใหญ่มากครับถือว่าทุกท่านโดยเฉพาะรุ่น65ครับที่มีสปิริตมาครับพอเราปรบมือกับรุ่น65ครับดังๆเลยครับผมรุ่น50ปีอย่างฟิตตึงปังก็ถึงเวลาให้เราจะอำลากันแล้วครับนะครับทุ่งหลวงทองลาแลหัวเอ้ยมาเจื่อยแจ่วเสียงดังทุ่งหลวงทองลาแล้วเอ้ยมาเจื่อยแจ่วเสียงดังแม่คนดูแปลกใจเอ้ยนี่มันจะเลิกกันหรือยังแม่ชอทุ่งหลวงทองลาแล้วเอ้ยมาเจื่อยแจ่วเสียงดังทุ่งหลวงทองลาแล้วเอ้ยมาเจื่อยแจ่วเสียงดังคนดูแปลกใจเอ้ยนี่มันจะเลิกกันหรือยังทุ่งหลวงทองลาแล้วเอ้ยมาเจือแจ่วเสียงดังทุ่งหลวงทองลาแล้วเอ้ยมาเจือแจ่วเสียงดังคนดูแปลกใจเอ้ยนี่มันจะเลิกกันหรือยังครับด้วยความขอบพระคุณครับจากคณะทุ่งหลวงทองและลูกผู้ทุกท่านครับขอบพระคุณครับขอขอบคุณธรรมนาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองครับ